ั่วประเทศนี้เรียนพูดความจริงนะคะเพราะในไอคอนสยามนั้นเราจะมีเมืองชื่อสุขสยามซึ่งถือว่าเป็นเมืองแรกแห่งการสร้างสรรค์ร่วมกันจากคนไทยทั่วประเทศ77จังหวัดเป็น the biggest collaboration เป็น the biggest co-creation ซึ่งในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความปรารถนาแต่เป็น the biggest co-creation ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่แล้วทำสำเร็จเนื่องจากว่าในขณะนี้ด้วยนโยบายของรัฐบาลและความปรารถนาของทุกภาคส่วนที่จะให้ทั้งภาคประชาชนประชาสังคมและรัฐบาลมาช่วยกันทำงานความปรารถนานี้มีอยู่ทั่วประเทศไทยแต่ในวันนี้ไอคอนสยามจะเป็นคนแรกที่ทำโครงการนี้สำเร็จในเมืองสุขสยามไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นผู้รักษาภูมิปัญญาไทยแต่ละจังหวัดผู้ผลิตหัตถกรรมสินค้าซึ่งส่งทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นของประเทศไทยให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกและได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มาทำธุรกิจในไอคอนสยามซึ่งเราได้บอกทุกท่านที่มาลงทุนที่มาเปิดร้านว่าการที่เขาจะมาร่วมงานกับไอคอนสยามไม่ใช่เป็นเพียงการเปิดร้านอีกร้านหนึ่งแต่จะเป็นงานซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ของแบรนด์ของเขาในประเทศไทยการที่ไปพูดกับผู้ทำธุรกิจชั้นนำทั่วโลกตลอด5ปีเราไม่ได้พรีเซนต์โครงการไอคอนสยามแต่เราพรีเซนต์ประเทศเราพรีเซนต์ความดีงามความแข็งแกร่งอนาคตและเศรษฐกิจซึ่งนับวันจะต้องดีขึ้นเราพรีเซนต์ความร่วมแรงร่วมใจของภาคเอกชนที่สนับสนุนและไม่หยุดที่จะลงทุนและสร้างสิ่งดีๆร่วมกันในประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีอนาคตมีโอกาสของการแข่งขันกับทุกชาติเราพรีเซนต์หัวใจไทยซึ่งหลอมรวมกันเพื่อที่จะบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเรารักภาคภูมิและมั่นใจในประเทศไทยเสมอนะครับในวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรามีความพร้อมนะครับในการที่จะเปิดเมืองไอคอนสยามของเรานะครับซึ่งจะมีทั้งศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่ผสมผสานกันอยู่นะครับรวมถึงการช้อปปิ้งและความบันเทิงอันครบครันนะครับในไอคอนสยามของเรานะครับซึ่งเราเชื่อนะว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะดึงดูดคนทั่วโลกนะครับที่จะเข้ามาสู่เมืองไอคอนสยามนะครับในวันที่9พฤศจิกายนนะครับไอคอนสยามเองเนี่ยมีการตั้งเป้าที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเรานะครับที่จะเสริมความแข็งแกร่งนะครับและก็ตอกย้ำเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับอย่างที่คุณแบบได้เรียนไปนะครับว่าเราเป็นจุดหมายปลายทางนะครับของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าเมืองไอคอนสยามจะเป็นจุดหมายปลายทาง destination นะครับที่สอง